เธอเธอไม่อยากอยู่กับฉันจริงๆยินยอมทุกสิ่งจะทิ้งไปเอาจริงรู้สึกว่าคนก็ไม่ได้มองเราเป็นแรปเปอร์อยู่แล้วนะตั้งแต่แรกนะซึ่งก็ไม่ได้ก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้กดดันอะไรคือพี่รู้สึกว่านี่เว้ยว่าแบบทำไมเราทำอะไรเกี่ยวกับจริงๆเราก็ทำเพลงนะแล้วเราก็ทำอะไรเกี่ยวกับแรปเกี่ยวกับฮิปฮอปมาตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าคนไม่ได้จำคนไม่รู้จักเราจากเพลงด้วยซ้ำไปเป็นพิธีกรเดอะแรปเปอร์ต้อง2ซีซั่นมีเพลงที่ทำกับพี่ไอซ์ก็เด่นคนไม่ได้จำเราอะไรเงี้ยก็เลยแบบถ้าทำไมเราไม่มีเพลงวะแต่งเพลงตลอดแต่ไม่ได้ปล่อยเหมือนแบบว่าใช้เป็นบำบัดเวลาเราโมโหเงี้ยเราก็แต่งเพลงด่าแต่ว่าเราไม่กล้าปล่อยแล้วเราก็ไม่ได้อัดเรารู้สึกว่าเราไม่อยากโยนอารมณ์แบบนั้นลงไปในพื้นที่สาธารณะเราก็เลยไม่ได้ปล่อยหรือเพลงที่มันแบบเยียวยาตัวเองหาคำตอบไม่ได้สมมติว่าไปเจอเหตุการณ์มาหาคำตอบอะไรกับชีวิตไม่ได้ใช่ไหมก็แต่งเพลงได้คำตอบเว้ยปุ๊บจบแล้วเพลงอ่ะก็ไม่ได้ปล่อยก็กูตอบตัวเองแล้วอ่ะตอนนี้ทำอย่างนั้นอยู่มันช่วงก่อนหน้านั้นอ่ะทำแบบนั้นแต่ว่าพอทำหลังจาก The Rapper 2 ซีซั่นนะแล้วก็เห็นเพลงของแรปเปอร์ที่เขามาในรายการก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีบางเพลงที่เรารู้สึกว่าอันนี้เราไม่เคยทำก็คือเพลงที่มันให้ประโยชน์ให้กำลังใจให้นู่นนี่นั่นเพลงรักแม้แต่เพลงรักก็ตามอ่ะรู้สึกว่ากูแต่งไม่เป็นเว้ยก็ไปลองแล้วยากทำไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่างั้นน่าจะเป็น challenge ใหม่มั้งที่แบบทำเพลงเพื่ออย่างอื่นมันเริ่มจากนั่งเล่นคอมอยู่แล้วก็ทักไปหาไอเดียเลยไม่รู้แบบสารเคมีอะไรในสมองไม่รู้มันสั่งการว่าแบบเดียมีบีทป่ะอยากทำเพลงว่ะเดียส่งลิสต์มาให้ปุ๊บพี่เลือกเลย ก็เลือกมาอันนึงแล้วก็แต่งเมโลดี้มันมาประมาณเนี้ยอะไรเงี้ยก็เลยออโตเมติกก็ได้ประโยคว่าออโตเมติกมาแล้วเราก็เลยมานั่งคิดว่าเราทำอะไรออโตเมติกบ้างวะแล้วก็เลยกลายเป็นว่ามันพูดเรื่องที่เราทำโดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติโอกาสที่มันเข้ามาเราก็ทำมันโดยธรรมชาติทุกอย่างมันทำโดยธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วเนื้อหามันก็ไหลของมันไปมันก็กลายเป็นว่ามันขุดเอาเรื่องเก่าๆเรื่องที่เรากดดันแล้วเราไม่ได้พูดเรื่องที่เวลาเราทำเราแบกนู่นนี่นั่นมาแล้วเราไม่ได้พูดมันก็เลยมาเป็นออโตเมติกเพลงนี้ไม่ใช่มีนิ่งที่มันจะช่วยเหลือใครเลยก็เป็นเพลงที่แบบแม่งพูดเรื่องอุดมการณ์พูดเรื่องจุดยืนตัวเองอยู่ดีแล้วก็ไปหาไอเดียแบบออโตเมติกและไอเดียก็จิ้มบีทให้ใหม่แบบออโตเมติกจบภายในวันนั้นนี่ทำสถิติไปบ้านเดีย3 ครั้งได้3 เพลงแล้วนะยังไม่เคยเสียสถิติตอนนี้หลังจากออโตเมติกมีอีกกี่เพลงจะต่อไปคือตอนแรกพี่แค่อยากเล่นออโตจูนพี่พูดตรงพี่อยากเล่นออโตจูนมากตอนแรกวันนั้นไปแคมป์มายาลาบไปแคมป์มายาลาบแล้วแชมป์บอกพี่ตามกับผมหน่อยเราก็เลยลองออโตจูนเล่นมาทีหนึ่งติดใจติดใจเสร็จแล้วก็เลยมาทำออโตเมติกเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเอาบานปลายแล้วสนุกคือแม่งสนุกมากมันเป็นอะไรที่ใหม่แบบสำหรับเรามากอะไรเงี้ยแล้วเราก็ชอบรู้สึกว่ามันเป็นเพลงขึ้นเขาได้มาเรื่อยๆเลยเขาเนี่ยมีแล้วพิโซดพอไอโจ้เห็นเราทำออโตเมติกทำไปอัดกับมายาล่าเสร็จโจ้ก็บอกว่าเฮ้ยมึงทำแล้วพิโซดป่ะข่าวมาพอดีอยากเล่าเรื่องนี้เรื่องอะไรเรื่องงูเห่าแล้วพิโซดเลือกเพลงอะไรนะครับชาวนากับงูเห่าคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะทำด้วยไม่ได้อยากจะทำอะไรเงี้ยไม่มีประเด็นข่าวที่ว่านี่คือข่าวการเมืองข่าวการเมืองมันจะมีประโยคแบบที่มาบอกว่างูเห่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่างูเห่ามันเต็มไปหมดไม่ฝั่งนู้นไม่ก็ฝั่งนี้ใครไม่รู้มันจะเป็นงูเห่าแม่งเหมือนโคนันประมาณนึงเหมือนแบบตามหางูเห่ากันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าไอ้ประเด็นนี้มันเจ๋งดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันก็มีเพลงชาวนากับงูเห่าที่เขาพูดเรื่องแบบถูกหักหลังอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็ได้คอนเซ็ปต์ก็เลยบอกงั้นกูทำแล้วอยากทำนูนเมทัลมาตั้งนานแล้วด้วยกับออโตจูนอะไรเงี้ยแม่งนึกออกไหมแม่งเป็นความฝันวัยเด็กที่อยากมีวงนูนเมทัลและอยากทำเพลงนูนเมทัลแต่ทุกคนแม่งไม่อินแล้วตอนนี้ก็เลยมาชอบออโตจูนก็เลยเราเอามารวมกันเลยว่ามันเป็นไงคือตอนนี้เหมือนเด็กได้ของเล่น แล้วก็มิกซ์มั่วตัวมากมันเอาทำเอามันอย่างเดียวตอนเนี้ยไม่ได้แคร์อะไรทั้งสิ้นไม่รู้จะมีคนฟังหรือเปล่าเอาก่อนเอางี้ก่อนไม่รู้ว่ามีคนฟังเปล่าแต่ว่าถ้าฟังก็ตามนั้นนะครับตีความเราเองคือเราก็แค่หยิบยกประเด็นมาเล่านะแต่เราไม่ได้ไปนั่งแบบตีว่าใครแบบผิดหรือใครถูกอะไรเงี้ยเพราะว่าไงคำว่างูเห่ามันก็ไม่ได้ใช้ได้กับการเมืองอ่ะมันใช้กับสังคมคนรอบข้างมันใช้กับคนข้างๆที่หักหลังกันธุรกิจนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็ได้หลายอย่างก็ลองฟังดูเพราะเราก็น่าจะมั่วอยู่ประมาณนึงในแง่ของแบบว่างานทดลองนิดนึงมันเป็นงานทดลองสำหรับเราแล้วกันเราไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะต้องเป็นศิลปินคือเราไม่ได้เอางี้เราไม่ได้เบสกับมัน 100% แบบที่ศิลปินคนอื่นทำแบบว่าต้องไปออกเราค่อนข้างทำเป็นงานอดิเรกแบบแต่เรากำลังสนุกแล้วเราจะทำมันอย่างต่อเนื่องแน่ๆอะไรเงี้ยซึ่งถ้ามันโอเคมันก็โอเคมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ออโต้จูนสนุกมากพูดเลยกูกลับมาทำเพลงเพราะออโต้จูนเลยกูพูดตรงๆตอนนี้กูเสียตังค์ซื้อของอุปกรณ์ทำเพลงไว้ที่บ้านเพราะกูได้เล่นออโต้จูนนี่แหละมันไม่ผิดนะครับจริงๆแล้วถ้าจะบอกว่าแรปเปอร์ใช้ออโต้จูนแล้วไม่เลียวไม่เจ๋งเนี่ยคุณต้องไปว่าคนที่เขาใช้กองแซมด้วยนะ นึกออกไหมเพราะว่ากองคุณก็ไม่ได้ฟังดนตรีสดกองสดมาตั้งแต่แรกอะปลั๊กอินมันเป็นปลั๊กอินเหมือนกันไม่รู้ใช่ไหม ถ้าไม่รู้อันนั้นน่ะดนตรีไม่เรียวเหมือนกัน ไม่ผิดอย่าไปว่าเขามันสนุกมากจริงสนุกมากจริงแล้วออโต้จูนทำให้เราได้กลับมาทำงานที่เราชอบอะไรขอบคุณครับ